ัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกองทุนดีๆของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการนำที่ดินไปขายฝากจำนองหรือสัญญากู้เงินและมีภาระหนักเรื่องการส่งใช้คืนเจ้าหนี้หรือกรณีที่ดินถูกยึดกรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าหนี้ไปแล้ววันนี้เรามีทางออกแล้วครับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนมีวัตถุประสงค์คือ 1. ให้กู้ยืมเพื่อปลดหนี้จากสัญญาขายฝากจำนองหรือสัญญากู้เงิน 2. ให้กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินคืนจากสัญญาขายฝากจำนองหรือสัญญากู้เงินโดยที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นของเจ้าหนี้แล้วตามกฎหมายโดยที่ดินตามข้อ1และ2ต้องเป็นโฉนดนส.3ก.นส.3ข.หรือนส.3เท่านั้น 3. ให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4. ให้เงินกู้ยืมแก่ลูกหนี้เพื่อการประกอบอาชีพบุคคลที่กองทุนให้ความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่มีรายได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 87,000 บาทส่วนเจ้าหนี้ได้แก่ 1. เจ้าหนี้บุคคลทั่วไป 2. เจ้าหนี้นิติบุคคลได้แก่ธนาคารบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสหกรณ์กรณีเจ้าหนี้นิติบุคคลจะต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้หลักทรัพย์ที่เราใช้ค้ำประกันเงินกู้ 1. ที่ดินมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50% ของวงเงินที่ขอกู้ที่เหลือสามารถใช้ที่ดินแปลงอื่นมาเพิ่มได้ครับ 2. กรณีมูลค่าของที่ดินมี 70% ของเงินกู้สามารถใช้ที่ดินหรือบุคคลค้ำประกันเพิ่มได้โดยค่าราชการเท่ากับคนละ 100,000 บาทบุคคลธรรมดาคนละ 60,000 บาททั้งนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับคือ 1. มูลหนี้สุจริตจำเป็นเป็นภาระหนัก 2. มีความสามารถชำระหนี้ภายใน20ปี 3. กรณีผู้กู้อายุเกิน60ปีต้องมีผู้กู้ร่วมวงเงินที่ให้กู้ 1. กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าไม่เกินรายละ 2,500,000 บาท 2. ลูกหนี้รายเดิมสามารถกู้เพื่อการประกอบอาชีพรายละไม่เกิน 100,000 บาทโดยเมื่อรวมกับข้อ1แล้วต้องไม่เกิน 2,500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีชำระคืนภายใน20ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ยทบต้นถ้าชำระหนี้ดีจะลดดอกเบี้ยลดลงจาก5เหลือ4 3และ2กรณีประสบภัยพิบัติงดดอกเบี้ย1ปีและ2ปีถัดไปลดดอกเบี้ยลงจากเดิมร้อยละ2ต่อปีที่ผ่านมากองทุนหมุนเวียนใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 6,983 ล้านบาทสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินจำนวน 33,000 รายและสามารถสงวนที่ดินไว้เป็นของเกษตรกรแล้วกว่า 290,000 ไร่ท่านที่สนใจสามารถขอยื่นเรื่องขอกู้ได้ที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอตามภูมิลำเนาธกส.สาขาทุกสาขาตามภูมิลำเนาของท่านสนใจเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข02-280-7750และ02-280-7753กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเป็นหนึ่งกลไกที่สำคัญที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหมดที่พึ่งพาเปรียบเสมือนการสร้างโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ให้พวกเขาอยู่รอดและเติบโตในสังคมสืบไป